ต่อไปเรื่องสุดท้ายที่จะดูในวันนี้นะฮะก็คือโอ๊ยชิบหายแล้วมีสองเรื่องนี่หว่าอยากดูเรื่องนี้ด้วยปู่ย่าเรื่องปู่ย่าแต่ว่าวันนี้ผมขออีกเรื่องหนึ่งแล้วกันเรื่องนี้เกิดใหม่เป็นขุนนางขึ้นเป็นใหญ่ด้วยสกิลประเมินมันคืออะไรไม่รู้เหมือนกันไปดูดิโอเปนนิ่งก็พอใช้ได้ไม่ได้ชอบขนาดนั้น3 ปีมันชื่อเอาเมียนิ่มใช้ได้นะสาวแว่นกลมอย่ามาถึงก็ศึกษาเลยครับใช่เดินไปกินกันเลยมึงไม่มียังเหมือนคนอื่นแบบไม่มันต้องไม่ปกติสักอย่างหนึ่งมึงจะน่าสนใจตัวไม่เล็กมากประเมินการเลือกดีใจลบทหารม้าดีการเมือง15โอ้อย่างนี้เองเขาไม่เก่งหอกก็เก่งธนูน่าสนใจฮะทำไมหน้ามันฟุ้งขึ้นมาเลยกลางเป้าไปเพื่อนโอ้โหเกือบกลางเป้าไปเป๊ะฟุกเกอร์เอาเว้ยโอ้โหกลางเป๊ะโอ้โห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 ปักอันหนึ่งอ๋ออย่างนี้เองกูเชื่อหนึ่งกูเชื่อพ่อมันโคตรเท่โอ้เก่งเว้ย
นี่พอมันเทชิบหายเลยอ๋อคนอย่างมึงอ่ะนายน่ะก็เป็นได้ผู้ปกครองเมืองเป็นผู้ปกครองดินแดนดิไม่ใช่ผู้ปกครองเมืองดินแดนเลยแหละโอ้เด็กเจอจังเลยอ๋อมันก็เด็กนี่หว่าเอาจริงมีเรื่องหนึ่งที่มันเป็นไอ้องค์ชายระดับที่เจ็ดสักอย่างหนึ่งผมก็ยังไม่ได้ดูเลยโอ้โหดูหมดทุกคน แม่งตัวเล็กชิบหายอะหน้าไม่น่าเฉยอุ้ยอันนี้มันเมนคาแรคเตอร์นี่เห็นโอเพนนิ่งเออเหมือนคนแบบเซาท์อีสต์เอเชียมาลูกะลมแนวแถบเซาท์อีสต์เอเชียเลยคนเนี้ยสีผิวแทนแทนทำไมมันต้องมีฟงฟงวะแบบขอบอะเหมือนใช้แบบว่า Photoshop ทำให้มันโกลอุ้ย14อยู่14เพศชายปัญญา72การเมือง78โอ้เชี่ยอะไรมึงอะโอ้โหโนบุดากะอะไรมะโอ้โหอันนี้มันนี่มันไม่ใช่เรื่องนี้ไม่ใช่พระเอกเทพแต่ว่าตบเป็นเพื่อนพระเอกเทพอะโอ้โหน่าสนใจปะเฮียไอ้หมอนี่มันเท่ว่ะไม่ต้องไปแล้วจังหวะนี้ปล่อยหมอนี่ไปไม่ได้นี่มันเก่งเกินเพื่อนพระเอกเทพเอ๊ะ
เอาอุ้ยไม่ส่งคือผมว่าให้อุ้ยผมนึกว่าใช่ต่อยเปล่าให้มันสู้พ่อมึงเลยอ้าวเทสเดี๋ยวมึงเจอแน่เอาอยี่มันสูงจริงด้วยเว้ยสูงพอจริงด้วยเฮ้ยมันสูงได้อยากให้ดูสกิลไม่จำได้มันเหมือนจะเยอะกว่าพ่อมันด้วยซ้ำมั้งอาจารย์ผิดเลยนะมันเหมือนจะเยอะกว่านิดหน่อยไปอุ้ยโอ้โหจะมีใจลบน้อยกว่าแต่มันน้อยกว่าแต่พ่อมันน่าจะเห็นพรสวรรค์ซัมติงแน่ๆผมว่าพ่อมันโคตรเท่อะไม่ใช่หมายถึงมึงเลยแหละไม่ใช่มารุกะต้องการมึงอะอุ้ยมันฮึดเว้ยมันฮึดเว้ย
กับเวลาสู้อ่ะอู้เจอพอมันโคตรเท่อ่ะมันจะใช้มันพ่อจะสามารถใช้แบบที่เป็นไอ้ดาบแบบแหลมๆอ่ะเฮ้ยมันถ่วงเวลาไปแล้วเฮ้ยเอาเว้ยอุ้ยโหดโหดอุ้ยโอ้ยอุ้ยเรื่องเอาเรื่องอุ้ยโหฉากต่อสู้ไม่ได้แอนิเมชันโหดขนาดนั้นแต่แบบให้ความรู้สึกแบบสุดจัดอะเอาจริงแล้วจริงแล้วท่านเขาจะไม่เอาจริงหรอกอุ้ยยังไม่ยอมยังไม่ยอมแอนิเมชันไม่ได้โหดมากแต่แบบใช้เทคนิคทำให้มันดูแรงมันดูทรงพลังในการโจมตีอุ้ยอุ้ยอุ้ยโคตรเท่เลยว่ะตัวเนี้ยอุ้ยโอ้อุ้ยแค่แสงบังแสบตาเอวะอุ้ยเอาเฮ้ยเอายังไม่หมดเวลาเลยอุ้ยโดนเย้แต่พ่อแม่งเก่งจริงอะเนี่ยคุณดูว่าเชี่ยนี่แม่งตัวตึงเลยแต่ว่าก็ไม่ขนาดนั้นจริงแล้วพ่อมันโหดกว่าอยู่ดีอืมไม่มีมีอย่างนั้นอ่ะอืมเย่โคเทเยี่ยเฟรนโอ้อุ้ยเรื่องนี้น่าสนใจมากเลยน่าสนใจกว่าที่คิดเยอะไปเลยแบบว่า
อ่านเนื้ออ่านชื่อเรื่องแบบว่าเกิดใหม่เป็นคุณนางขึ้นบัญญัติด้วยสกิลประเมินอะไรวะมันอะไรประเมินมันจะดียังไงวะพอได้มารู้ว่าอ๋อมันประมาณนี้คือพระเอกอะไม่ได้เทพหรอกพระเอกไม่ได้เก่งมันแค่มันมีสกิลในการที่จะประเมินว่าเชี่ยคนนี้แม่งเก่งว่ะแล้วก็เลยเอามาเป็นพวกมันมาแนวนี้วะโอ้น่าสนใจวะพระเอกมันชื่ออะไรนะเอาเนี่ยตอนแรกมันประเมินสกิลนักขนูคนหนึ่งใช่ไหมแบบว่ามันแบบว่าเอ้ยเฮียนี่มันตอนแรกไอ้นักขนูนั้นมันกำลังสู้กับมันสู้โดยใช้หอกใช่ไหมมันไม่เก่งเท่าไหร่ไอ้พระเอกก็เลยแบบประเมินว่าโอ้จริงแล้วมันเก่งขนูนะยิงขนูได้โอ้ใช้ได้เลยต่อมาก็เลยไปเจอไอ้ชื่ออะไรวะลีสชื่ออะไรนะลิวชื่ออะไรมึงนะไอ้คนเนี่ยเนี่ยชื่ออะไรนะมึงชื่ออะไรนะลืมแล้วทำไมพระเอกมันหัวใหญ่จังเจอชาวไอ้นี่กูลืมชื่ออะไรบ่อยๆมากบอกขอโทษด้วยกันนะฮะบางคนที่จำชื่ออะไรไม่ค่อยได้อะเจออันว่าเจอไอ้หมอเนี่ยก็เห็นแบบว่าโอ้โหสกิลแม่งแบบเนี่ยทักษะมันแบบโหดมากคะแนนสูงมากก็เลยแบบโอ้โหไม่ได้แล้วไอ้หมอนี่ต้องเอาเป็นพวกแล้วก็เลยพามาบ้านแล้วเนี่ยมันเป็นชาวอะไรวะชาวมารุกะเออเป็นคนมารุกะซึ่งคนมารุกะเนี่ยไม่ค่อยคนไม่ค่อยชอบนะเหมือนเป็นแนวแบบทาสอะไรเงี้ยเออชั้นต่ำอะไรเงี้ยประมาณมั้งคนเลยแบบหยีอย่างเงี้ยพ่อก็เลยแบบเฮ้ยทำไมลูกถึงเอาคนมารุกะมาเนี่ยทำไมแต่พระเอกก็บอกว่าเออไอเนี่ยมันเก่งผมมีสัญชาตญาณพ่อเอ้ยเชี่ยจริงวะเนี่ยไหนทดสอบหน่อยดิแล้วก็พ่อพระเอกก็เลยทดสอบด้วยการให้ประลองดาบด้วยกันในเวลาที่กําหนดถ้าเกิดโจมตีโดนได้เนี่ยก็จะรับมาเป็นทหารในการครอบครองประมาณนั้นสรุปแล้วก็โอ้ฉากต่อสู้นี่ใช้ได้นะไม่แย่นะแอนิเมชันมันไม่ได้ถือว่าระดับก็อตเทียร์ขนาดนั้นแต่แบบว่าใช้เทคนิคในการสร้างมุมกล้องเสียงเอฟเฟกต์ทำให้มันดูแบบว่ามีความแรงในการฟันในการความหนักแน่นความเร็วอะไรเงี้ยความพลิ้วของการแคบตัวละครอะไรเงี้ยผมว่าทำมาดีเลยอาจจะไม่ใช่เรื่องที่มีงบสูงมากในการทำแอนิเมชันแบบสุดยอดขนาดนั้นก็ทำมาได้ขนาดนี้โอ้โหผมว่าน่าจะดีแต่เหนือสิ่งอื่นใดเรื่องนี้ไม่น่าจะผมว่าไม่น่าจะเน้นการต่อสู้ขนาดนั้นหรือเปล่าเน้นน่าจะเน้นความการรวมพวกของพระเอกอ่ะการไปหาคนแบบว่าเทพๆมาเป็นพวกเพื่อที่จะไปนำไปสู่การเป็นผู้ปกครองดินแดนผู้ปกครองดินแดนในอนาคตนะเรียกได้ว่าเป็นพล็อตเรื่องที่น่าสนใจเอาเรื่องอยู่เฉยเลยนะตอนแรกไม่ค่อยน่าสนใจอะไรแต่แบบมันแบบตอนแรกคือแบบว่าอ่านชื่อเรื่องนี่แบบอะไรวะพอมารู้ว่าอ๋อมันประมาณนี้นะแม่งน่าสนใจเฉยเลยนะแต่ว่าก็ตอนนี้ผมก็ขอให้ประมาณสัก8แล้วกันนะในสเกลประมาณนี้ก็8แล้วกัน
ผมว่ามันก็เป็นพล็อตเรื่องที่น่าสนใจแหละแต่บอกว่ามันก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องที่แบบมาสเตอร์พีซขนาดนั้นว่าก็ต้องรอดูคอยดูนะเป็นแนวต่างโลกทั่วไปแหละผมว่าแต่แค่เขาเพิ่มพล็อตเรื่องอะไรแปลกๆขึ้นมาที่แบบคนจะคิดได้ซึ่งมันน่าสนใจนะเอาจริงแล้วการประเมินพระเอกไม่ใช่เรื่องที่พระเอกเทพแต่คนที่พระเอกเลือกมามันจะเทพประมาณนั้นอ่า